สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Entertainment Update ครับรายการที่จะรายงานข่าวบันเทิงเกาะติดทุกสถานการณ์ในวงการเนี่ยมารายงานให้ท่านผู้ชมถึงที่เลยวันนี้พบกับผมมาร์ชยอดนิยมนิยมสุขครับกิ่งเหมือนแพรพานบุตรค่ะนะครับแบบเป็นไงน้องกิ่งทำรายการเป็นครั้งที่2ตื่นเต้นมั้ยครับทำไมต้องทำหน้าตื่นเต้นด้วยหนูจะตื่นเต้นตามพี่มาแล้วเนี่ยก็ดีแล้วหัดตื่นเต้นบ้างนี่เป็นครั้งที่2ใช่มั้ยฮะครั้งที่2แล้วค่ะตื่นเต้นมั้ยเอ่ยยังตื่นเต้นอยู่เลยนะคะยิ่งเจอพิธีกรหนุ่มแบบว่าหน้าตาดีอะไรอย่างงี้นะคะหนูก็จะตื่นเต้นขนาดนี้เลยรักกันเลยอย่างงี้นะครับจากเมื่อวานผมได้ดูผลงานครั้งแรกของน้องด้วยค่ะเป็นไงถือว่าสอบผ่านฉลุยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำให้กิ่งตื่นเต้นกันดีกว่าขอบคุณมากค่ะหนูลาแล้วค่ะกลับบ้านดีกว่าขนาดผมทำหลายเทปผมยังตื่นเต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชมทางบ้านครับส่งกำลังใจมาให้เราหน่อยนะครับที่ SMS ครับเบอร์4242830หรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้แต่ให้กิ่งไปรับนะครับ026699102หรือว่าจะพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเข้ามาที่ HiFi ครับ xchannel.hifi.com เดี๋ยวผม approve ทุกข้อความครับผมแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมีของมาแจกอีกเช่นเคยอะไรครับเสื้อของ X Channel ใครใส่ก็ดูดีนะคะเสื้อตัวนี้นะคะรอรุ้นกันในทุกช่วงนะคะดูข้างหลังเขียนว่าอะไรครับ X Channel ช่องบันเทิงสำหรับคอละครนี่นะครับน่าใส่มากๆอ่ะเรามารายงานข่าวบันเทิงข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับเป็นข่าวของหนุ่มที่แบบว่าสมชายหัวจรดเท้านะพี่เต๋านั่นเองหลังจากที่มีข่าวในการแต่งงานรอบที่2ไปนะครับล่าสุดพี่เต๋าก็ปรากฏตัวอีกครั้งเหล่าบรรดานักข่าวเนี่ยเข้าสัมภาษณ์กันกรูเลยครับแต่ว่าปรากฏตัวครั้งนี้นะคะมีแบบว่าภรรยาคู่ใจมาให้กำลังใจกันด้วยถึงขอบเวทีเลยทีเดียวนะคะเราก็เลยบอกว่าถูกเราก็เลยไปซอกแซกเป็นปาปาราซี่เก็บภาพมาให้ได้ดูกันด้วยแต่ว่างานนี้ครับพี่ยุ้ยเนี่ยบอกว่าไม่พร้อมที่จะรับการสัมภาษณ์นะครับก็เลยได้แต่เสียงแล้วก็ภาพของพี่เต๋ามาเราไปฟังนะครับว่าชีวิตหลังการแต่งงานรอบ2เนี่ยเป็นยังไงครับดีหรือเปล่าไปดูพร้อมกันครับก็ดูแบบว่าแฮปปี้ดีอะไรอย่างงี้ชอบเสียงพิธีกรที่ทำคลิปนะขอให้ชีวิตรักยืนยาวนะคะหนุ่มตาวลากเป็นคำว่าตาวเออใช้ได้ผมชอบค่ะแล้วมาถึงที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่าเป็นข่าวของพี่นุ๊กก็เขารุ่นเดียวกับพี่ต่อหรือเปล่าใช่ปะประมาณกันเลยอย่างนี้นะคะก็หลังจากที่เซ็นใบหย่ากับพี่ป้อประตูน้ำไปนะคะตอนนี้ก็เห็นว่าเหมือนกำลังจะอินเลิฟอะไรยังไงหรือเปล่าเห็นแบบว่าแอบมีดอกไม้ได้ดอกไม้มาอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่นุ๊กเล่ากันเลยดีกว่าค่ะพี่มาร์คเป็นไรอะคะก็ผมมาเป็นคนส่งเองครับพี่มาร์คเราอีกแล้วนะคะก็อยากสมัครเป็นคนเลี้ยงลูกเป็นคุณแม่ที่ยังสาวจริงๆใช่สาวมากๆนะครับอ้าวก็ขอให้พี่เต๋าสมชายนะครับแล้วก็พี่นุ๊กสุธิดาเนี่ยแหมถอนสายบัวกันไปแล้วนะครับก็ขอให้ชีวิตนะครับดีขึ้นทุกวันแฮปปี้นะครับอ้าวช่วงหน้าครับผมมีข่าวของดาราสาวสุดเซ็กซี่นะครับกับดาราอีกคนนึงก็เป็นสาวหน้าใสที่กำลังจะผันตัวเป็นสาวเซ็กซี่เหมือนกันถ้ากิ่งเป็นเซ็กซี่บ้างได้ไหมได้กิ่งก็เซ็กซี่ได้ได้ไหมพี่มานเชื่อพี่สิดูหน้าพี่สิกิ่งเซ็กซี่ได้ติดตามช่วงหน้าครับผมสู่ช่วงที่2ของ Entertainment Update นะคะเมื่อกี้ที่พี่มาร์ชบอกทิ้งท้ายไว้ว่าเรามีข่าวของสาวเซ็กซี่สู้กิ่งได้หรือเปล่าชนะขาดลอยงานเนี้ยไอ้ขอบคุณค่ะไม่ต้องถอดก็ชนะคนเนี้ยพี่ใหม่สุคนธวานั่นเองเราเปลี่ยนเรื่องละกันนะเข้าข่าวเลยดีกว่าพี่ใหม่นะคะตอนนี้มีข่าวว่าเขาแบบว่าเป็นมือที่3ของใครอะไรยังไงอยากรู้ไหมอยากดีไปดูกันเลยค่ะครับเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับทำธุรกิจกันก็อย่าคิดมากแบ่งให้ลงตัวไม่ใช่นะครับเขาบอกแล้วว่าแบบโบวี่เนี่ยให้เบอร์มาเองแล้วก็ไม่ใช่สเปคด้วยไม่ใช่สเปคเลยนะคะอ่ะมาแจกเสื้อกันดีกว่าอยากแจกแล้วอยากแจกค่ะถามเลยครับว่าข่าวเมื่อครู่นะครับคุณใหม่สุคนธวามีข่าวว่าเป็นมือที่3ไปฉกแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวท่านใดเตรียมมือถือให้พร้อมเลยยากจังเลยครับยากจังเลยค่ะกอไก่ครับโบวี่ค่ะขอไข่ครับโบกี้ค่ะโอ้ยส่งคำตอบทางไหนครับถ้ากิ่งออกเสียงผิดเมื่อกี้นี่ตอบไม่ถูกเลยนะจริงๆส่งคำตอบทางไหนครับน้องกิ่งส่ง SMS มานะคะที่4242830นะคะเราอยากแจกเสื้อตัวนี้มากๆเลยครับใครตอบถูกเนี่ยก็ได้เสื้อไปเลยนะครับอ่ะมาที่ข่าวของสาวสวยอีกคนนึงนะฮะนั่นคือสาวแพรพรรำพานะครับที่เป็นข่าวคาราคาซังกับหนุ่มอูนะครับแปลว่าผลตอนนี้ครับมีข่าวว่าเราอาจจะได้เห็นเขาเนี่ยถ่ายเซ็กซี่ให้ได้ดูกันด้วยนะครับไปฟังสาวแพรให้สัมภาษณ์กันเลยครับก็เ
็ดูเซ็กซี่ได้นะพี่มาร์ชได้อยู่ในสาวสวยเซ็กซี่ได้นะเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นกันนะคะว่าปลายปีนี้จะได้เห็นพี่แพรมาถ่ายเซ็กซี่อะไรหรือเปล่านะคะครับผมแล้วก็ช่วงหน้าครับเราจะมีการรายงานข่าวความรักของเหล่า DJ Hot FM นะครับจะเป็นใครติดตามช่วงหน้าตอนนี้ครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ฮ่าๆนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อนะครับแล้วก็ได้รับซีดีบางรักซอย9บอกแล้วงานนี้แจกจริงทุกคนแล้วช่วงหน้าก็ยังมีข่าวของน้องสาวกิ่งด้วยพี่มาร์ชใครเอ่ยน้องแกรนดินี่นั่นเองแน่น้องแกรนเดอะสตาร์5ครับติดตามทุกอย่างช่วงหน้าครับค่ะยังอยู่กับน้องกิ่งแล้วก็พี่มาร์ชนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะพี่มาร์ชค่ะกิ่งก็มีข่าวคราวของน้องสาวสุดที่รักน้องแกรนเดอะสตาร์5เขาจะมาบอกว่าอัปเดตว่าเขามีผลงานอะไรยังไงบ้างนะคะครับผมไปดูกันค่ะใครที่เป็นแฟนคลับสาวแกรนเดอะสตาร์5แล้วรอลุ้นงานเพลงของน้องแกรนอยู่นะคะมีข่าวดีแล้วค่ะเพราะตอนนี้ได้ปล่อยซิงเกิลเพลงแรกออกมาแล้วนะคะนั่นก็คือเพลงสะกดใจนั่นเองตอนนี้นะคะผลงานของแกรนก็มีเพลงในอัลบั้มของเดอะสตาร์5นะคะก็สำหรับเพลงเดียวของแกรนนะคะชื่อเพลงว่าสะกดใจเป็นเพลงแนวแบบว่าใสๆค่ะเป็นแนวแบบว่าสนุกสนานน่าเริงค่ะเป็นเพลงเร็วเป็นเพลงแดนซ์ค่ะยังไงก็ถ้าใครชอบฟังแบบสไตล์นี้นะคะก็ยังไงก็อย่าลืมค่ะฟังกันดูนะคะมีเสียงตอบรับมาว่าพี่เกสเป็นคนเหมือนดันเท่าวงการรู้สึกยังไงบ้างทุกคนมองเป็นแบบนั้นซะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เก็บมาคิดอะไรนะคะคือตอนนั้นตอนที่มีกระแสตอนนั้นคือตอนนั้นเพิ่งเข้าบ้านด้วยค่ะก็คือเข้าบ้านไปก็เลยไม่รู้กระแสข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตอนที่เราออกมาจากบ้านแล้วก็เหมือนกระแสก็แบบก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เกสว่าไงบ้างคะใช่ค่ะคำปรึกษาอะไรยังไงบ้างคะพี่เกสก็จะบอกตลอดเลยค่ะว่าอย่าคิดมากอย่าเครียดเรื่องที่แบบว่ามีพี่สาวเป็นพี่เกสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้เราคิดว่าคือก็ยังมีคนที่มองเห็นในความที่เราเป็นเราในความสามารถของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้กำลังใจตลอดเลยค่ะงานนี้ใครที่เป็นแฟนคลับน้องแกรนนะครับก็ต้องให้กำลังใจนะครับเพลงนี้ถ้าทางจะออกมาเป็นโหลดแน่นอนเลยก็ต้องโหลดนะครับรอติดตามดู MV ด้วยนะครับแล้วของกิ่งล่ะครับเพลงของกิ่งนะคะก็ปล่อยออกมาแล้วเหมือนกันพี่มาร์ชปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันแล้วนะคะทุกคลื่นวิทยุทั่วๆไปเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะคะนี่แอบน้อยใจไงก็ไม่รู้อ่ะนะครับเรามาดูกันที่ข่าวเรื่องดีเจกันบ้างนะครับเขามีงานฟุตซอลการกุศลครับเราก็เจอเหล่าดีเจมากมายมาเล่นฟุตบอลเนี่ยนักข่าวก็ไปถามมาด้วยเพราะว่าในงานนี้เนี่ยเจอคู่รัก3คู่ด้วยกันจะเป็นใครยังไงดูพร้อมกันเลยครับก็เห็นเรื่องความรักแล้วก็อะไรอย่างงี้ก็ดีใจด้วยหวานด้วยก็มีกันและกันกำลังจะบอกเลยว่าเราก็มีปืนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีปืน2กระบอกเหมือนกันนะคะพอแป๊บเดียวค่ะรายการของเราหมดเวลาซะแล้วใช่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจในการเล่นคำถามอยากได้เสื้อ X เนี่ยนะครับก็สามารถเล่นต่อได้คำถามถามว่าสาวใหม่สุคนธวาเนี่ยตกข่าวเป็นมือที่3ฉกชิงแฟนหนุ่มจากนักแสดงสาวท่านใดกอไก่โบวี่ขอไข่โบกี้ครับยังส่ง SMS ได้อยู่ครับ4242830หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่ Entertainment Update รอบ2ทุ่มครับสำหรับวันนี้พี่มาร์ชน้องกิ่งลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ